วัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการประชาคมเสื้อแดงรายการเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงทุกๆคนนะครับกับผมคือจะต้องพวงอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่สัญญาคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราจะต่อเนื่องเลยครับวันนี้เองจะพาผู้ชมมาดูการสัมมนาการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทางการเมืองผู้ชมครับเรื่องบทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุณผู้ชมครับปี2550คุณผู้ชมครับโดยนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ครับอดีตส.ส.เขต7พรรคเพื่อไทยครับและอีกท่านนึงคือส.อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ครับคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคุณผู้ชมครับไปดูการสัมมนาในครั้งนี้กันเลยครับอีกท่านนึงหากท่านใดละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่หนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่อยากจะทำเลยนะจะต้องดำเนินคดีกับท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้ง61อบต.ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่19ตุลาเนี่ยผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายมีทั้งหมด5รายนะฮะก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่นครพนมหรือที่มหาสารคามที่เคยรับรายการอยู่ก็พยายามแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณก็ยังมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็คงให้อภัยผมนะครับเพราะว่าผมต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะฮะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากพี่น้องของเราเนี่ยไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตนอกราชอาณาจักรไว้นะฮะปรากฏว่ามีทั้งหมด 865,000 กว่ารายนะฮะแต่ก็ยังไม่เมื่อท่านกลับมายังภูมิเราที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่านก็ไม่ไปขอยกเลิกก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่เสียสิทธิ์ไปนะฮะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นนี่เข้าใจว่าคุณหมอก็คงจะทราบดีกว่าผมนะครับเมื่อวานก็กกต.ก็มีการประชุมอยู่นะฮะว่าจะเราจะมีการเลือกตั้งอีกวันไหนนะฮะในฐานะที่ผมเป็นผู้ปฏิบัติผมก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับท่านได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังตามสื่อสารมวลชนก็บอกว่า100น่าจะไม่เกิน150วันหรือเท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นนะฮะตามสื่อสารมวลชนนะฮะก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายนะครับท่านใดที่มีญาติพี่น้องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตและนอกราชอาณาจักรไว้นะฮะให้รีบไปติดต่อขอยื่นขณะนี้ถ้าประกาศให้มีการเลือกตั้งท่านก็ไปยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอได้นะฮะสำนักทะเบียนอำเภอที่ตั้งอยู่ไหนครับถ้าเทศบาลก็สำนักงานเทศบาลถ้าที่ว่าการอำเภอนะฮะท่านต้องไปยื่นเมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกานะครับแต่ขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชกฤษฎีกาเก่าก็ยังคือเรียกว่าการเลือกตั้งไม่สมบูรณ์นะฮะก็ท่านก็สามารถไปยื่นคำร้องได้นะฮะโดยไปติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิด้วยตนเองนะครับถ้าท่านไม่ไปยื่นชื่อท่านก็จะติดอยู่ที่เดิมนะฮะบางท่านก็ติดอยู่ที่กรุงเทพบางท่านก็ติดอยู่ทั่วประเทศแล้วครับบางท่านก็ติดอยู่เกาหลีสิงคโปร์อย่างนี้ก็มีเนี่ยครับถ้าก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งวันที่2ที่ผ่านมามีคำถามค่อนข้างจะเยอะมากๆก็อยากจะฝากพี่น้องวันนี้รู้สึกจะมาเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทราบสถานการณ์ดีนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นไรนะครับในส่วนตัวผมก็จะขอพูดพบปะพูดคุยกับท่านเพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีคำถามก็เดี๋ยวหลังจากวิทยากรท่านให้ความรู้ไปแล้วนะครับก็จะให้คำตอบกับท่านนะครับก็จะอยู่กับท่านนะจนเลิกกิจกรรมนะครับก็ในผมก็ขอพบปะพูดคุยกับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับเรียนท่านนายแพทย์สุรวิทย์ท่านเชิดชัยท่านธนิตนะครับท่านนายสสท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับซึ่งก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับหัวหน้างานสืบสวนสอบสวนของจังหวัดชัยภูมิ
ทำไมไม่เคยเห็นหน้าสักทีนะครับผมก็ถือโอกาสนี้มาพบปะนะครับเพราะผมก็เพิ่งย้ายมาช่วยราชการใหม่ๆในส่วนที่อยู่ประมาณ5เดือนนะครับผมก็ต้องขอแนะนำตัวอีกสักครั้งนะครับเพื่อให้ท่านได้รู้จักชื่อนะครับผมนายชัดชัยฤหานนะครับตำแหน่งผมตำแหน่งนิติกรฝ่ายจัดทำคำวินิจฉัยและดำเนินคดีในศาลนะครับคือตำแหน่งอยู่ส่วนกลางพอดีมาช่วยปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานสืบสวนสอบสวนของจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับส่วนในส่วนหน้าที่การงานก็คือจัดทำคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีในศาลซึ่งผมก็ไม่เคยได้รับคดีแถวอีสานตอนบนสักทีนะครับเคยมีคดีอีสานตอนบนมีขอนแก่นอยู่2คดีหลังจากนั้นก็ไม่เคยรับคดีที่อีสานตอนบนสักทีนะครับและส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ภูเก็ตภาค8นะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีที่เห็นพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเห็นชื่นใจนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะอยากมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเห็นเป็นนักสู้ประชาธิปไตยนะครับก็อยากให้พี่น้องของเราชาวแก้งขอจังหวัดชัยภูมินี่นะครับสู้อย่าสู้ตามกระแสหรือว่าสู้ตามสมัยนิยมนะครับซึ่งท่านก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงซึ่งผมก็อยากให้สู้ต่อไปให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแท้จริงยังไงท่านก็ทราบแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่อยากพบปะมากมายนะครับซึ่งเห็นป้ายชื่อว่าบทบาทขององค์กรอิสระนะครับซึ่งการปกครองการบริหารขององค์กรอิสระก็มีจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมในส่วนของผมในส่วนภูมิภาคก็จะพยายามนะครับในฐานะที่ควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งในกระบวนการร้องคัดค้านการเลือกตั้งในส่วนที่จะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องนะครับก็จะพยายามที่จะให้ความยุติธรรมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนที่จะต้องหากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ต้องขอความร่วมมือท่านให้ช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะครับในสิ่งตัวนี้เพราะว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจจากเราประชาชนทุกคนนะครับนี่คือของน่าจะพบปะของสำหรับท่านในวันนี้ต้องขอขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณตัวแทนของท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมินะครับที่ท่านได้ให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำกับพี่น้องของพวกเราซึ่งจะเป็นแนวทางในการนำไปพิจารณาปฏิบัติช่วงนี้ผมจะเรียนเชิญท่านคุณหมอเชิดชัยได้มาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทองค์กรอิสระในตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี2550นะครับผมเรียนเชิญท่านหัวเชิดชัยครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนท่านนิดนึงแล้วผมจะมีภารกิจไปคุยกับท่านนิกต่อนะครับครับกราบเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีสุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวชัยภูมิครับที่มีรัฐมนตรีนะครับท่านตัวแทนกกต.จังหวัดชัยภูมิท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านธนิกมาศรีพิทักษ์นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก็ดีใจที่ได้มาพบท่านรู้สึกมาที่นี่เป็นครั้งที่2นะครับมาไม่ถูกแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมเดินรณรงค์ปกป้องประชาธิปไตยท่านที่เคารพครับประเทศไทยนี่มันแปลกนะครับประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตย
แต่จริงๆไม่เป็นเลยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนควรจะมีอำนาจเต็มร้อยแต่ไม่เต็มร้อยทำได้ 30% ถึง 40% ก่อนเป็นส.ส.ผมก็คิดว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแต่พอมาเป็นนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาหลังการปฏิวัติเนี่ยทำให้เราเห็นจริงๆว่ามันมีอำนาจนอกระบบซ้อนอยู่ซึ่งเมื่อกี้นี่โฆษกคือนักประชาธิปไตยเนี่ยต้องทราบข้อมูลจริงๆนะครับที่เขากล่าวว่าอมาตยาธิปไตยเนี่ยมันมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะครับมีจริงหรือที่เขาเรียกว่าเป็นอำนาจนอกระบบหรือที่เป็นมือที่มองไม่เห็นมีจริงทุกอย่างครับเพราะอะไรถ้าไม่มีจริงป่านนี้เราต้องไม่ต้องมาเดินรณรงค์เป็นนักสู้ประชาธิปไตยแล้วครับบ้านเมืองมันจะเลยรุ่งเรืองแล้วเขาเรียกว่าก้าวข้ามไปเรียบร้อยแล้วพม่าก็กำลังก้าวข้ามเขมรก็กำลังก้าวข้ามลาวก็กำลังก้าวข้ามไปเขาไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงครับนี่แหละครับผมพูดวันนี้ได้รับมอบหมายมานะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีสุรวิทย์ท่านจะมาพูดเขาบอกว่าให้พูดถึงเรื่ององค์กรอิสระไอ้องค์กรอิสระนะความจริงนี่นะครับต่างชาติเขาก็ทำแต่ตอนหลังก็เลิกไปบ้างนะครับมาเริ่มที่ปี40นี่แหละครับที่เป็นจริงจังวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐแต่ทีนี้บังเอิญของเราเนี่ยนะครับเราได้ว่าการปลูกฝังแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดความคิดเนี่ยนะครับว่าอำนาจอธิปไตยนี่เป็นของปวงชนชาวไทยเป็นของประชาชนนะครับพูดง่ายๆก็คือประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เราเป็นใหญ่ทุกคนก็คงไม่ไหวนะครับไม่มีที่ประชุมก็เลยต้องใช้ระบบตัวแทนก็คือเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่แล้วอำนาจอธิปไตยนี่เขาแบ่งเป็น3อำนาจนะครับอันนี้ก็พูดกันมาตั้งนานแล้วครับเป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก็คือที่ไปออกกฎหมายกฎหมายที่จะถือว่าเป็นกฎหมายใช้ได้ต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านรัฐสภานะครับไม่ใช่ออกกฎหมายโดยคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารไม่ได้แล้วถ้าเป็นสภานิติบัญญัติจริงๆมันก็ไม่สมภาคภูมินะครับมันต้องเป็นตัวแทนประชาชนมาจากการเลือกตั้งนี่เป็นอำนาจที่หนึ่งควรจะเป็นอำนาจที่สูงที่สุดปัญหาทุกอย่างต้องอยู่ที่นี่แก้ไขที่นี่อำนาจที่สองก็คืออำนาจบริหารก็คือรัฐบาลนะครับก็เป็นผู้ตามนโยบายมีนโยบายตามพรรคการเมืองแล้วก็มาทำให้เป็นรูปธรรมที่แท้จริงอันที่สามก็คือตุลาการตุลาการนี่มาแปลกครับตุลาการความจริงก็คือข้าราชการประจำธรรมดานี่เองแล้วก็ก้าวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะก็คือเป็นศาลฎีกาบ้างแล้วก็ประธานศาลฎีกาเราก็ถือเราก็ให้เกียรติว่าเป็นอีกอำนาจหนึ่งซึ่งความจริงนี่ไม่ใช่ครับถ้าจะเอาจริงๆนี่มันต้องยึดโยงกับประชาชนเพราะถ้าไม่ยึดโยงกับประชาชนก็จะเกิดปัญหาเหมือนรัฐธรรมนูญปี50นี่แหละครับเอามาเรื่ององค์กรอิสระก่อนในรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อมันเป็นกติกาสูงสุดนี่นะครับอันนี้ของฉบับสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าในหมวดที่11นะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอยู่4องค์กรแค่นั้นเองนะครับอันที่1สำคัญมากนะครับคือกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งอันที่2คือผู้ตรวจการแผ่นดินอันที่3คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือเรียกว่าปปช.อันที่4คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระมีอยู่4องค์กรแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนที่2เขาเรียกว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีอยู่3องค์กรแค่นั้นเองนะครับก็คือองค์กรอัยการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อันที่3คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทีนี้ก็ยังมีหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับมากมายนะครับซึ่งเปลืองงบประมาณทั้งสิ้นเลยแต่ก่อนผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมีองค์หน่วยงานต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะประมาณรวบรวมได้เกือบ140หน่วยงานหน่วยงานนึงก็ใช้งบประมาณตั้งแต่ร้อยล้านไปถึงแสนล้านหน่วยงานที่ใช้เงินแสนล้านก็คือสปสช.ไงครับเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎหมายในรัฐธรรมนูญนะครับเช่นสปสช.ก็อ้างมาตรา51กับมาตราที่80วงเล็บ2ก็คือการบริการสุขภาพเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมได้มาตรฐานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพก็ออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาแล้วก็มีสำนักงานเห็นไหมครับกสทช.ที่ดูแลเรื่องคลื่นวิทยุทีวีต่างๆก็ออกตามมาตราที่47เห็นไหมครับสำนักงานผู้คุ้มครองผู้บริโภคก็ออกตามมาตรา61สำนักงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก็ออกตามมาตรา67ด็อกเตอร์คณิตนนครที่อยู่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ออกตามมาตรา81เห็นไหมครับมันจะมีองค์กรเหล่านี้นี่เยอะแยะมากมายท่านอย่าไปเข้าใจหลงทางนะครับองค์กรอิสระมีแค่4องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีแค่3ที่เหลือเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎหมายแล้วทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอะไรครับตัวดังนี่นะครับก็เป็นศาลหนึ่งในหมวดศาลแต่ก่อนแล้วก็ยังมีศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลทหารต่อมาก็เพิ่มเป็นศาลปกครองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเป็นคานอำนาจกันนี่มันไม่จริงฮะมันโกหกกันถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันควรจะมีศาลเดียวคือศาลยุติธรรมศาลอื่นๆไปขึ้นอยู่กับศาลยุติธรรมสิครับศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นแผนกหนึ่งเลือกเป็นครั้งคราวก็ได้ศาลปกครองก็ควรจะเป็นแผนกหนึ่งอันนี้มันกลายเป็นพญานาคงู3หัวไม่รู้หัวไหนมันใหญ่ใช่มั้ยครับกัดกันไปกัดกันมาก็มีที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดไปถึงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังกันว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นผลไม้พิษจากต้นไม้พิษต้นไม้พิษก็คือมีการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งกำลังมีผลงานที่ดีทำให้ประชาธิปไตยกินได้นำโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรออกไปเห็นไหมครับแล้วเป็นไงครับบ้านเมืองก็เลยครับจากเคยจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของเอเชียผมพูดเสมอนะครับกลายเป็นหมาขี้เรือนตัวน้อยตัวหนึ่งเป็นคนป่วยเลยครับไม่รู้จะเอายังไงประเทศอื่นในอาเซียนนี่เขาไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับทุกคนก็ตกใจมันไม่ถูกต้องทำไมถึงปฏิวัติทำไมถึงรัฐประหารทำไมไม่ปล่อยไปตามการเลือกตั้งตามปกตินะครับทีนี้ผมพูดนิดนึงนะครับที่มันจะมาโยงกันนี่เป็นยังไงครับศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในศาลนะครับไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับแต่บังเอิญใหญ่เหลือเกินตอนนี้ท่านต้องรู้ที่มาวาระหน้าที่ท่านถึงจะเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่เราบอกว่าให้ตัวแทนเข้าไปทำงานบริหารประเทศนี่แหละครับมันทำได้นิดเดียวศาลรัฐธรรมนูญปี40มี15คนปี50นี่เหลือ9คนอยู่วาระ9ปีนะครับ9ปีมาจากไหนครับมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับที่ประชุมใหญ่เขาเลือกมา3คนศาลนะครับกลายเป็นศาลนะครับ3คนอีกอันนึงก็คือคณะตุลาการ
ศาลปกครองมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองเลือกมา2คนเป็น5คนแล้วนะครับสรุปเป็นผู้พิพากษากับตุลาการ5คนแล้วนะครับแล้วที่เหลืออีก4คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์2คนด้านรัฐศาสตร์2คนใครเป็นคนเลือกครับคนเลือกนะครับมีอยู่5บวก2 5ก็คือประธานองค์กรอิสระห้ามาจากไหนนะครับห้าก็คือ1ประธานศาลฎีกา2ประธานศาลรัฐธรรมนูญ3ประธานศาลปกครอง4ประธานสภาผู้แทนราษฎร5ผู้นำฝ่ายค้านแล้ว2มาจากไหนครับ2มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมา1คน1มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองมา1คนคือคนเลือกนี่ก็คือศาลอีกเหมือนกันมีตัวแทนประชาชนไปเลือกอยู่2คนก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นำฝ่ายค้าน5คนนี่7คนนี่มาจากศาลทั้ง4แล้วใช่ไหมครับมาจากศาลทั้ง5เหลืออีก2เป็นใครครับมาจากประชาชนเลือกยังไงก็แพ้ใช่ไหมครับเห็นหรือยังครับเขาทำรูปร่างนี่ให้ลักษณะว่ามันเป็นประชาธิปไตยแต่ในไส้ในแล้วมันไม่ใช่บอกว่าให้เลือกกันมานะครับแต่เอาพรรคพวกเราไปนั่งไว้ก่อนแล้วเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการในรัฐธรรมนูญนี่เขียนเลยว่ากรรมการเมื่อเลือกแล้วต้องได้เสียง2ใน3ยังไงยังไงก็ชนะวันยังค่ำครับทำไมพี่น้องครับนี่แหละครับที่มาก็คือว่าเหมือนยึดโยงกับประชาชนแต่ไม่จริงเพราะตัวที่จะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นคนที่มาจากศาลทั้งสิ้นเพราะในช่วงนี้เขาต้องการจะให้เกิดตุลาการวิวัตรหรือเราเรียกว่าตุลาการพิบัติวิบัตินะครับคือทำความให้ประเทศเพราะว่าพี่น้องครับเอานี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับ9คนอยู่9ปีทำไมอยู่9ปีแล้วครับสสนี่มีวาระกี่ปี4ปีสส2สมัยนะครับเอาซะให้เรียบร้อยเลยนะครับสวอายุเท่าไหร่ครับ6ปีเอาละครับไปอีกองค์กรหนึ่งนะครับองค์กรที่2นี่นะครับก็คือกกต.กกต.นี่มี5คนใหญ่นะครับวาระ7ปีแต่บังเอิญกกต.หลังการปฏิวัตินี่แต่งตั้งโดยคณะปฏิวัติหรือคมหรือคปค.ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นคมช.นี่นะครับแต่งตั้งมา5คนนะครับวาระ7ปีคนที่สรรหาก็คือ5บวก2เหมือนเดิมครับตามกติการัฐธรรมนูญนะครับแต่ชุดแรกนี่ไม่ใช่5บวก2นะครับเป็นคำสั่งคณะปฏิรูปเห็นไหมครับคือพลเอกสนธิตั้งซึ่งก็บังเอิญโชคดีครับหมดวาระไปเมื่อวันที่19กันยา56ที่ผ่านมานี่เองตอนแรกๆที่เข้ามานี่ก็โอ้โหพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับแต่พอเอาไปเอามาก็ซึมซับว่าประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นท่านสดศรีท่านประพันธ์ตอนแรกๆก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยครับแต่พอผ่านไปจนกระทั่งทำหน้าที่ครบ7ปีก็คุยเป็นภาษาประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะรู้ว่าอันไหนมันควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นกกต.นี่มีหน้าที่อะไรบ้างครับกกต.นี่มีหน้าที่ควบคุมนะครับดำเนินการก็ได้จัดการก็ได้การเลือกตั้งสส.สว.เห็นไหมครับยังไม่พอมาถึงองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสอปต.สจ.ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นกกต.นี่มีอำนาจ
นะครับในมาตรา236นั้นนะครับออกระเบียบออกข้อบังคับได้ทุกอย่างเรียกหัวหน้าส่วนราชการไปใช้เลยนะครับเรียกว่าไปใช้ให้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมทำได้หมดเลยนะครับแล้วกกต.ที่มาใหม่เป็นไงครับไม่รู้เรื่องเหมือนครับโดยเฉพาะกกต.สมชัยนี่นะครับตะแบงนะครับวันนี้พูดต่อหน้ากกต.นะครับความจริงกกต.รุ่นเก่าเนี่ยเขาทำไว้ดีแล้วนะครับว่าทำไว้ดีแล้วแต่ไม่ยอมทำผมเชื่อเลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกกต.ต่างจังหวัดนี่รู้เรื่องดีกว่ากกต.กลางอีกเช่นมีคนไปขัดขวางการเลือกตั้งการสมัครก่อนจะทำยังไงถ้าเป็นกกต.ต่างจังหวัดเขาแก้ปัญหาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะเขาได้รับมอบอำนาจมาได้เลยนะครับการเลือกตั้งถ้ามีปัญหาจะทำยังไงเขาแก้ได้เลยทุกอย่างนะครับมีกติกาเรียบร้อยหมดแต่กกต.ใหญ่เพิ่งมาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะท่านเกรงก็ได้ถูกไหมครับเป็นผู้พิพากษานะครับมาก่อนในระดับศาลฎีกาไม่รู้เรื่องก็จริงครับเพราะผู้พิพากษานี่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างนะครับกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเห็นไหมครับมีเป็นความเฉพาะถ้าผู้พิพากษาที่ไปเชี่ยวชาญด้านอื่นแล้วได้รับเลือกมาเป็นกกต.ผมว่าไม่รู้เรื่องหรอกครับพูดง่ายๆครับรัฐธรรมนูญนี่นะครับถ้าไม่เป็นส.ส.ก็ไม่ได้อ่านครับแต่พอมาเป็นส.ส.เนี่ยอ่านจนจบเลยครับทุกมาตรานะครับ309มาตราแล้วอ่านบ่อยๆก็จําได้แล้วครับโดยเฉพาะหมวดกกต.ช่วงเนี้ยจําแม่นเลยนะครับว่ามีหน้าที่ทําอะไรมีความผิดอะไรเพราะเรากําลังจะไปฟ้องกกต.ใช่มั้ยครับมาตรา157ที่ไม่ทําตามหน้าที่แต่ถ้าเขาทําตามหน้าที่นี่ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพราะฉะนั้นดีใจที่กกต.จังหวัดมานะครับรู้เรื่องทุกอย่างแต่กกต.กลางโดยเฉพาะนายสมชัยนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่วางตัวเป็นกลางด้วยบอกว่าเอียงเห็นไหมครับไปเห็นหอปิซ่าเมืองที่อิตาลีบอกว่าหอมันเอียงใช่ไหมกกต.ก็เลยต้องเอียงว่าเอียงข้างประชาชนพอถามว่าประชาชนที่ไหนก็คือกบฏสุเทพเห็นไหมครับก็โดนผู้รักประชาธิปไตยนักกฎหมายแม้กระทั่งอดีตกกต.มาสอนมวยกกต.ที่มาสอนมวยนี่ไม่ใช่ว่ารุ่นที่แล้วนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ก็มีครับท่านอาจารย์โคธมก็มาสอนมวยท่านสดศรีก็มาสอนมวยท่านประพันธ์ก็มาสอนมวยเห็นไหมครับไม่รู้เรื่องแล้วก็ตะแบงไปเลยตามกฎหมายเขาให้มาเป็นกกต.ให้มาดำเนินการเลือกตั้งแต่พอรับหน้าที่บอกว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้ต้องเชิญออกหรือไล่ออกใช่ไหมครับให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยบอกให้คุณหมอมารักษาผ่าตัดรักษาคนไข้คุณหมอว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เอาขอไปทำนั่นทำนี่ก่อนได้ไหมครับไม่ได้มีหน้าที่เราไม่ใช่มาเป็นอาสาสมัครนะครับมีเงินเดือนกินเงินเดือนสูงด้วยนะครับได้รับการยอมรับมีหน้ามีตาทุกอย่างเลยนี่ผมวิจารณ์นะครับอย่างหนักมีคนว่ามากกว่านี้อีกครับทีนี้องค์กรอิสระองค์กรที่2นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินมี3คนวาระ6ปีแต่ที่มาก็คือคนเลือกก็5บวก2เหมือนเดิมก็คือประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองตัวแทนของที่ประชุมใหญ่เอานี่ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านนี่5นะครับเป็นตัวหลัก2ก็คือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมา1ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองเลือกมา1เป็น7คนนี่แหละครับ7คนนี่จะเลือกมันทุกองค์กรเลยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินมี3คนอยู่วาระ6ปีได้รับการแต่งตั้งจากคณะปฏิรูปบังเอิญโชคดีนะครับรุ่นแรกน่ะหมดวาระไปแล้วคือ20กันยา55ก็เลยมีรุ่นใหม่ที่ขึ้นมา3คนก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอีกครับหน้าที่ของผู้ตรวจการพูดง่ายๆก็คือดูแลประชาชนนั่นแหละครับ
ถ้าเห็นว่ามีกฎหมายข้าราชการคนไหนไปทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไปสอบสวนแล้วก็ร้องไปซะให้เขาทำตามกฎหมายแล้วผู้ตรวจการเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาให้ศาลรัฐธรรมนูญมาวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับไม่ใช่มันเป็นระดับต่ำกว่านั้นก็คือกฎระเบียบอะไรต่างๆแค่นั้นเองนี่ครับคือทำเกินหน้าที่องค์กรที่3นะครับคือปปช.อันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งมาจากคมช.เช่นเดียวกันฉบับที่19ลงวันที่22กันยา49จะหมดวาระ21กันยา58นะครับตอนนี้57เหลืออีกปีกว่าๆนะครับก็จะหมดวาระนี่แหละครับที่ขึ้นมาขู่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องรับจำนำข้าวนี่แหละครับเอาอยู่นั่นแหละครับมั่วอยู่นั่นแหละครับปกติปปช.นี่ถ้ามีคนร้องเรียนมาเนี่ยต้องไปไต่สวนสอบสวนแล้วทำความเสนอความเห็นนะครับไปที่สองทางอันที่หนึ่งก็ไปที่ประธานวุฒิว่าจะให้ถอดถอนไหมอันที่สองก็คือไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเพื่อจะลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็อะไรก็แล้วแต่ไปแต่ไม่ต้องไต่สวนสอบสวนสิครับไม่ใช่ว่าเขาร้องรัฐมนตรีแต่จะไปดึงนายกมาด้วยเขาไม่ได้ร้องเลยนะครับไปตั้งเองกล่าวเองเออเองหมดทุกอย่างนะครับปปช.เนี่ยแล้วขบวนการมันต้องเป็นไปทางยุติธรรมนายกรัฐมนตรีท่านก็ดีนะครับจะไปชี้แจงแต่ขอเพิ่มพยานก็ไม่ให้แล้วมันจะเป็นขบวนการยุติธรรมได้ยังไงเห็นไหมครับผมพูดนิดนึงนะครับปปช.เนี่ยเขาจะดูแลเรื่องนักการเมืองนะครับกับข้าราชการชั้นสูงนะครับชั้นสูงถ้าต่ำกว่า48ลงมานะครับก็เป็นปปท.ไม่ใช่ปปช.นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นถ้าเป็นผูกพันกับข้าราชการชั้นสูงระดับกองขึ้นไปเนี่ยก็พิจารณาได้ปปช.นะครับท่านต้องรู้นิดนึงเป็นยังไงนะครับเป็นไงครับปปช.เนี่ยก็เริ่มเป็นละลานฝ่ายบริหารคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอยู่7คนวาระ6ปีแต่ตอนคมช.ตั้งเนี่ยครับตั้งคุณยินเป็ดคนเดียวทำหน้าที่เป็นกรรมการทั้งหมดเลยมันก็เลยอาการมั่วเห็นไหมครับเกิดมั่วไปหมดเลยทีนี้พูดถึงองค์กรอื่นนะครับคณะกรรมการเสร็จนี่มี7คนวาระ6ปีแต่ตัวเลือกเหมือนเดิมครับผมไม่พูดมากนะครับเอาพูดถึงว่าบทบาทศาลรัฐธรรมนูญนี่ควรจะทำอะไรเป็นครั้งแรกในโลกหรือในประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ได้ครับที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ตั้งตัวเองขึ้นเหนืออยู่รัฐธรรมนูญพวกเราต้องแม่นนะครับเวลาเรามีกติกาบ้านเมืองนี่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญรัฐก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นประเทศธรรมนูญก็คือกฎหมายหรือกติกาเนี่ยแหละครับว่ากติกาสำหรับปกครองประเทศแล้วใครเป็นคนร่างนะครับใครเป็นคนเขียนครับต้องเป็นตัวแทนประชาชนใช่ไหมครับตัวแทนประชาชนนี่ครับก็คือส.ส.บังเอิญเรามีส.ว.ด้วยส.ว.นี่นะครับก็มีส่วนร่วมบังเอิญสวในประเทศไทยตามมาตราตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยสวมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน77จังหวัดก็ได้77คนที่เหลือเป็นสวสรรหาหรือเราเรียกว่าสวลากตั้งท่านเห็นนะครับสวเนี่ยเลือกตั้งนี่ประชาชนเลือกใช่ไหมครับเราก็เพิ่งเลือกไปแต่ไอ้ลากตั้งนี่ใครเป็นคนเลือกเขาครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับกรรมการที่เลือกสวนะครับก็คืออันที่หนึ่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2ประธานกกต. 3ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4ประธานองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งมี4เลือกกันให้เหลือ1เห็นไหมครับแล้วก็มีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมาอีก1ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเลือกมาอีก1แล้วเป็นไงครับสรุปเลือกกันไปเลือกกันมาใช่ไหมครับเกาหลังแล้วเวลาจะถอดถอนพวกองค์กรอิสระเนี่ยต้องใช้เสียงสว2ใน3ชาติหน้าตอนบ่ายๆก็เอาถอดถอนไม่ได้เคยมีการร้องเรียนปปช.ไปครับคุณที่เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขอย่าไปเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันนะครับบอกว่ามีการกระทำผิดคุณสมบัติแล้วก็ปปช.ก็ชี้มูลว่าผิดจริงส่งไปเพื่อถอดถอนที่วุฒิสภาถอดถอนไม่ได้ครับเพราะต้องใช้เสียง2ใน3 2ใน3เนี่ยครึ่งหนึ่งก็เป็นสว.ลากตั้งมาแล้วเขาเลือกกันมาแล้วจะถอดกันได้ไหมพรรคพวกเดียวกันถอดกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขียนกฎหมายถ้าสวยหรูเลยแต่ในแง่ปฏิบัติเนี่ยทำไม่ได้ก็คือเป็นรายการต้มประชาชนเห็นไหมครับท่านเห็นหรือยังครับว่ารัฐธรรมนูญปี50นี่มันเขียนสอดไส้เยอะแยะเหลือเกินสรุปจะใช้องค์กรตุลาการเนี่ยมาจัดการอะไรก็ได้ซึ่งเราเห็นตำตาอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ให้บุกปูบำเหน็จความดีความชอบตัวเองด้วยนะครับตามมาตรา309บอกว่าผู้พิพากษาตุลาการนี่สามารถจะทำหน้าที่ไปได้จนกระทั่งอายุ70ปีคือเกษียณ70ปีทีนี้กลัวคนด่ามากก็เลยเผื่อแผ่ไปที่อัยการด้วยเกษียณ70ปีเห็นไหมครับนี่ก็คือตอบแทนกันผลเป็นยังไงครับได้ประโยชน์เฉพาะคนที่อยู่สูงๆแต่คนข้างล่างขึ้นไปไม่ได้ผู้พิพากษาหนุ่มๆสาวๆหรือคนที่มีอนาคตนี่ไปไม่ได้เลยครับมันขวางทางเกะกะกันแล้วท่านเหล่านั้นก็จะมาอยู่นี่แหละครับองค์กรต่างๆที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่แหละครับเลือกกันมาเห็นไหมครับเมืองไทยมันเลยเละเทะเพราะอย่างนี้ครับเลยมั่วเพราะอย่างนี้แหละครับมั่วยังไงครับศาลรัฐธรรมนูญนี่ตั้งตัวเองเหนือรัฐธรรมนูญผมยกตัวอย่างกรณีง่ายๆที่เป็นปฐมมาเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญนี่มาจากส.ส.และส.ว.เป็นคนร่างแต่มีหลายๆครั้งที่ส.ส.และส.ว.เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเองเขามอบอำนาจไปให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเลือกขึ้นมาเขาเรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศเขามอบอำนาจให้กลุ่มนั้นไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มาลงมติกันเช่นรัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นเห็นไหมครับประชาชนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็ร่างแล้วก็ทางรัฐสภาก็รับรองก็เป็นรัฐธรรมนูญปี40ก็สรุปการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำได้ก็คือสส.สว.ร่างแล้วก็รับรองกันออกมาหรือมีสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างออกมาเห็นไหมครับเมื่อร่างเรียบร้อยแล้วก็มีปี50เนี่ยแหละครับที่เขามีสภาร่างเหมือนกันแล้วเป็นไงครับก็ได้รัฐธรรมนูญที่ประหลาดๆออกมาเนี่ยครับบอกว่าให้รับก่อนไปแก้ทีหลังเอาละเราไม่ว่ากันนะครับแต่จะเห็นพิษมันเรื่อยๆศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่มาตราเดียวนะครับคือมาตรา291บอกว่าส.ส.หรือส.ว.
ก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้หรือประชาชนเข้าชื่อเสนอ 50,000 ชื่อก็ได้นะครับแก้ได้หมดจะแก้อะไรก็แก้ยกเว้นอยู่2เรื่องก็คือการแก้ไขการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐไม่ได้เห็นไหมครับมีอยู่สองอย่างสสก็ประชุมกันเรียบร้อยแล้วเสนอแก้ศาลบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะอำนาจสถาปนานี่เป็นของประชาชนอ้าวอ้างไปอย่างงู้นอีกแล้วไม่เห็นมีในกฎหมายเลยอ้างว่าประชาชนได้ทำประชามติเพราะฉะนั้นควรจะไปทำประชามติก่อนไม่มีในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีก็ตะแบงยกเหตุผลขึ้นมาว่าไม่ได้สสสวก็ขี้ปอดนะครับควรจะลงมติวาระ3ก็ไม่กล้าลงโดนเขาขู่มันก็เลยเป็นปัจจุบันนี่แหละครับเสียดายแล้วก็ยังแนะนำว่าควรจะไปแก้เป็นรายมาตราเพราะว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์นี่เคยแก้มาแล้ว2ครั้งพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะแก้บ้าง3ข้อก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับตามมาตรา68ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญจริงครับเห็นไหมครับสสสวทั้งหลายก็เลยจะถูกลงโทษนะครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีสุรวิทย์รวมทั้งผมนี่แหละครับจะถูกปปช.เล่นงานอยู่ครับ308คนเห็นไหมครับมันตะแบงไหมแนะนำเขาเองพอเขาแนะนำไปก็บอกว่าไม่ได้เอายกตัวอย่างที่เขาแก้นี่มันช่างไม่ดีเหลือเกินนะครับมันเลยขัดคือแก้ที่มาของสว.จากการสรรหาให้เป็นเลือกตั้งทั้งหมด 100% เห็นด้วยไหมครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่ได้ขัดเจตนาของรัฐธรรมนูญเอ้าเจตนารัฐธรรมนูญไม่เห็นเขียนไว้เลยครับมันเป็นเจตนาของไอ้คนผู้ที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าไปอ้างมั่วๆอันนี้ข้อที่1 นะครับไปก้าวก่ายฝ่ายบริหารอันนั้นไปก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ2ไปก้าวก่ายฝ่ายบริหารรัฐบาลออกพ.ร.บ.ที่อยากให้กระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อมาปรับปรุงโครงสร้างด้านคมนาคมทั้งประเทศให้มีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าในกรุงเทพ10สายนะครับเป็นเงินเกือบ1ใน4ของ2ล้านล้านนะครับกรุงเทพนี่ได้ไปเยอะนะครับแล้วยังแก้ไขถนนหนทางต่างๆอีกนี่แหละครับเป็นยังไงครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเอาพูดง่ายๆเอาไปทําถนนลูกรังให้เป็นลาดยางก่อนอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับมันเป็นนโยบายรัฐบาลมันเป็นเรื่องของรัฐบาลศาลไปยุ่งกับเขาทำไมเพียงแต่ไปดูว่ามันขัดกฎหมายไหมกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งกฎหมายพ.ร.บ.ฉบับนี้นี่มันก็เป็นเรียนแบบพ.ร.บ.ที่มาในอดีตทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีกฤษฎีกาที่เขาเป็นคนร่างกฎหมายเขาก็รู้เรื่องการร่างดีแล้วก็มีสำนักงบประมาณที่เขาเชี่ยวชาญงบประมาณเขาก็รู้เรื่องดีแต่ศาลบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันจะเอาอย่างไรกันแน่ครับบ้านเมืองเราเนี่ยนี่ครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญนี่ได้ทำตัวนี่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่รู้แล้วครับต่อไปอะไรก็ตามนี่ถ้าศาลสั่งอย่างนี้ก็ต้องทำกฎหมายว่าอย่างนี้แต่ข้าจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นน่ะกฎหมายว่าอย่างนี้ข้าจะเอาอย่างนั้นน่ะมีอะไรไหมตะแบงไปเรื่อยแล้วทั้งที่ในรัฐธรรมนูญเองก็เขียนว่าถ้าตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตัวก่อนแล้วมาแถลงแล้วมีคำวินิจฉัยส่วนกลางออกมาเราเห็นไหมครับกรณีตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคำวินิจฉัยส่วนตัวออกมาไหมครับ
คำว่าในสายส่วนกลางก็เพิ่งออกมาครั้งแรกก็เป็นคำของโฆษกศาลรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองตัวเองก็ไม่ทำตามกฎหมายด้วยมันเลยเป็นกันใหญ่ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับบทบาทองค์กรอิสระนี่มีมากนะครับและบทบาทองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญก็คือศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับก็มีมากเช่นเดียวกันมันเลยทำให้ประชาธิปไตยไปไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างมันชัดๆความมั่วทั้งหลายนะครับนายสุเทพมาก่อม็อบเพื่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมหลังจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมาขับไล่รัฐบาลประกาศตัวเองว่าเป็นกปปส.ไปยึดสถานที่ราชการห้ามข้าราชการเขาทำงานไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขัดขวางการเลือกตั้งสอรสนะครับก็ไปฟ้องศาลหรือ DSI เนี่ยไปฟ้องศาลอาญาบอกว่านายสุเทพและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นกบฏศาลก็รับฟ้องนะครับแล้วก็ออกหมายจับในข้อหาเป็นกบฏนี่นะครับศาลอาญาบอกว่าเป็นกบฏท่านตามนะครับมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านายสุเทพกับม็อบนี่นะครับทำผิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ต้องการได้มาซึ่งอำนาจซึ่งไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เป็นการชุมนุมของประชาชนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือสงบสันติปราศจากอาวุธมันยิงกันทุกวันยังสงบสันติปราศจากอาวุธอยู่อย่างนั้นหรือเห็นไหมครับนี่แหละครับไอ้พวกหัวหมอนี่ก็เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่มาร้องศาลอาญาบอกให้เพิกถอนหมายจับสุเทพอ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่ผูกพันกับทุกองค์กรแม้กระทั่งศาลด้วยใหญ่มากเห็นไหมครับศาลอาญาตอกหน้ากลับว่ายังไงครับบอกว่าจริงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันกับองค์กรต่างๆจริงแต่ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยข้อเท็จจริงก็คือม็อบกบฏสุเทพได้กระทำผิดประมวลกฎหมายอาญาในข้อหากบฏมาตรา113ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงนี้ด้วยต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงตรงกันด้วยแต่เนื่องจากข้อเท็จจริงนี่มันไม่ตรงกันถือว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ผูกพันกับศาลอาญาเอาเข้าแล้วสิเห็นไหมครับขนาดศาลอาญาเขายังทนไม่ได้เลยจะอ้างว่าศาลสั่งเอ้าแล้วศาลเนี่ยมันก็เป็นศาลเหมือนกันต้องฟังไหมท่านเข้าใจนะครับคือเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้รับการปลูกฝังกันมาว่าถ้าศาลสั่งแล้วต้องเชื่อสั่งเอาไปฆ่าแม้ไม่ชอบก็ต้องฟังถูกไหมครับรู้ว่าศาลเอียงก็ต้องฟังแต่คราวนี้ศาลสั่งมั่วเห็นไหมครับคนเป็นกบฏก็ศาลรัฐธรรมนูญไปบอกว่าเป็นคนดีศาลอาญาก็ตอกหน้าว่ามันเป็นคนกบฏแล้วมันจะเป็นคนดีได้ยังไงแล้วยังจะเชื่อศาลรัฐธรรมนูญไหมแล้วพวกเราจะเชื่อไหมครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ไปกล่าวหาเนี่ยครับว่าสวไม่เชื่อไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเชื่อแล้วครับเพราะมันตะแบงตัดสินใช่ไหมครับไม่มีกฎหมายมันก็ตั้งกฎหมายขึ้นมาเองตั้งตัวเองเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นสสสวก็ไม่เชื่อมันก็เล่นงานใช่ไหมครับเนี่ยจะถอดถอน308คนตอนนี้กำลังจะมาเล่นงานรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วยุบสภาแล้วเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะไปเล่นงานเขาอีกครับกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีกรณีที่จะจำนำข้าวศาลรัฐธรรมนูญก็จะไปตะแบงเนี่ยครับไปถอนเขาละครับว่าขัดรัฐธรรมนูญ
ถ้าเราไม่เชื่อมันก็เห็นไหมไม่เชื่อฟังศาลผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณจิรายุบอกว่าเปาบุญจิ้นนี่เรารู้จักไหมครับรู้จักใช่ไหมครับเปาบุญจิ้นเกิดโจรมันเอาชุดเปาบุญจิ้นมาใส่แล้วไปตัดสินแทนเปาบุญจิ้นจะเชื่อไหมครับเอากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นคนดีไปตัดสินตามกฎหมายนะครับไม่มีใครว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับพรรคเพื่อไทยก็เลยมีกติกามีสโลแกนนะครับตอนเลือกตั้งว่ายึดมั่นในกติกาเคารพประชาธิปไตยเห็นไหมครับถึงเราจะไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อมันเป็นกติกาเราก็เคารพแค่นั้นเองไม่ต้องการเรียกร้องอย่างอื่นขอให้ศาลองค์กรอิสระต่างๆทำไปตามกฎหมายตอนนี้ไม่ใช่ครับมันเล่นโยนลูกทำท่าองค์กรนี้ตัดสินจะไม่เข้าท่าคนด่าเยอะก็โยนให้อีกองค์กรหนึ่งองค์กรนี้ก็จะทำท่าจะเอาก็โยนไปอีกองค์กรหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละครับบทบาทองค์กรอิสระซึ่งไม่พึงประสงค์จะเล่าสู่ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินกันนะคะก็มีพี่น้องเดินออกมาแล้วก็ทักทายยกมือโบกมือให้โบกมือแล้วพอดีกลางทางน่ะมีคนบริจาคเงินนะคะคนแรก50บาทเราบอกว่าเป็นเสื้อแดงมดบ้านอยู่ถนนบ้านซอย2นะคะผู้หนึ่งก็เสียกลัวเสียเปรียบก็มาทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เราเดินกันโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีขบวนการแบบสุเทพนะคะแต่ด้วยความมีน้ำใจของพี่น้องเราได้เงินทุนมาแล้วนะคะ90บาท90บาทนี้นะคะจะเป็น90บาทแรกที่อยู่ในกลุ่มนักสู้ประชาธิปไตยทั้งหมดนะคะแล้วเราจะคงจะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีเราจะต้องมีอีกหลายๆท่านส.ส.หรือใครก็ตามที่จะต้องมาร่วมขบวนการนี้เพื่อเป็นทุนรอนในการจะดำเนินการที่เราจะต้องไปเป็นนักสู้ประชาธิปไตยในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเล่าสู่ฟังแต่ขอให้นั่งอยู่กับที่นะคะวันนี้ต้องถือว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องนักสู้ประชาธิปไตยทุกท่านที่มาจากทางไกลที่มาจากทุกๆตำบลในเขตพื้นที่การเลือกตั้งของคุณหมอสุรวิทย์นะคะทุกคะแนนที่พี่น้องเคยมอบให้คุณหมอสุรวิทย์นั้นมาวันนี้นะคะเราได้สโลแกนประจำเขต7ของเราคือกดปุ่มเมื่อไหร่มาได้ทันทีแม่นบอกพี่น้องแม่นบอกคะเมื่อกี้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วคุณนายเว้าไปแล้วกดปุ่มเมื่อไหร่มาได้ทันทีเนี่ยอันนี้คือมันเป็นข้อความที่กินใจเพราะว่าความรู้สึกของพี่น้องทุกคนที่เรามาในกันวันนี้นะคะพี่น้องก็ได้ฟังวิทยากรทั้ง3ท่านไปแล้วความรู้สึกมันก็ไม่ต่างกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็คงมีความรู้สึกเหมือนเราแต่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะเราถือว่าพวกท่านเป็นแกนหลักเป็นแกนนำในการที่มาเริ่มต้นของการเป็นนักสู้ประชาธิปไตยในเขตแรกของจังหวัดชัยภูมิแล้วเราจะใช้โมเดลนี้สำหรับในเขตการเลือกตั้งทุกๆเขตในจังหวัดชัยภูมิและก็ทุกๆเขตทุกๆจังหวัดในภาคอีสานและก็จะต้องรวมกันไปจนถึงทุกๆเขตในประเทศไทยวันนี้นะคะประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเราแล้วพี่น้องคะเราเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะมาวันนี้ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจที่พี่น้องเสียสละเวลามาจริงๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการสัมมนาในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับรวมพลังนักสู้เพื่อประชาธิปไตยครับกับอดีตส.ส.นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินแล้วก็อดีตส.ส.ครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ครับจังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมครับรู้เรื่องรู้จริงรู้มันคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรื่องราวคุณผู้ชมน่าสนใจแล้วก็รับรองครับเจอผมแน่นอนครับสำหรับนี้เวลาของรายการประชาคมแสดงได้หมดลงแล้วนะครับพบได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตครับวันนี้คงต้องเอ่ยคำว่าราตรีสวัสดีครับ